วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นแหนงเงือกสร้างอาชีพวันนี้เราจะมากันที่เมนูวุ้นใบเตยกะทิซึ่งวิธีทำวุ้นใบเตยกะทิก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นแหนงเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นตราแหนงเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำคั้นใบเตยลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำมาทำวุ้นกะทิกันต่อค่ะตักผงวุ้นตราแหนงเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงถาดที่เตรียมไว้ประมาณ175กรัมพักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิประมาณ175กรัมทำแบบเดิมอย่างละ3ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้เราก็จะได้วุ้นใบเตยกะทิเป็นชั้นสวยๆแบบนี้สำหรับวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นตราแหนงเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ